สวัสดีครับอร่อยแลกกับผู้ริในวันนี้พามาที่ร้านตำมั่วสาขาโลตัสจรัญสนิทวงแห่งนี้ครับที่นี่เป็นสาขาน้องใหม่ของร้านอาหารอีสานสไตล์โมเดิร์นชื่อดังเจ้าของสโลแกนอาหารรสจัดถนัดเรื่องตำตำมั่วนั่นเองครับการันตีความอร่อยระดับตำนานกว่า27ปีด้วย100สาขาทั้งในและนอกประเทศเกิดจากมาตรฐานและรสชาติที่เที่ยงตรงประกอบกับวัตถุดิบที่คัดสรรเฉพาะครับส่วนความอร่อยเลิศที่ขอมาเอาใจคออีสานย่านจรัญสนิทวงศ์ก็ขนกองทัพความแซ่บมาเพียบครับแล้ววันนี้ยังมีเมนูใหม่ๆที่จะถูกใจคนรักความแซ่บและส้มตำแน่นอนแต่จะเป็นเมนูอะไรอร่อยเลิศขนาดไหนเป็นแฟนรายการตามกูรูอาหารคุณลีและพี่พันธ์ไปตำมั่วกันเลยครับอร่อยเลิศเช้าวันนี้นะคะกรีดอยู่ที่ร้านชื่อว่าตำมั่วสาขาโลตัสจรัญสนิทวงศ์ค่ะรีดอยู่กับผู้จัดการร้านค่ะคุณจุธารัตน์แซ่ตันคุณกิฟต์สวัสดีจ้ากิฟต์จ๋าวันนี้จะบอกให้แฟนๆต้องมาชิมเมนูอะไรจ้าปูปลาทะเลเป็นถาดค่ะก็จะยกทะเลทุกอย่างมาไว้ในจานนี้จะเป็นกุ้งคัดไซส์นะคะเป็นปูม้าแล้วก็ปลาหมึกนะคะจ้าเมนูที่สองอะไรจ๊ะคนที่ชอบทานเนื้อนะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะเป็นแกงอ่อมโคขุนนะคะของเราเนี่ยจะคัดเนื้อเฉพาะที่เป็นส่วนของโคขุนเท่านั้นนะคะคัดเนื้ออย่างดีสำหรับคนรักเนื้อนะคะเมนูที่สามไก่บ้านทอดน้ำปลานะคะเป็นไก่บ้านทั้งตัวนะคะมันจะมีรสชาติที่กลมกล่อมนะคะหอมสมุนไพรทานคู่กับน้ำจิ้มสูตรเฉพาะตำมั่วอีกเช่นเดียวกันค่ะเมนูที่สี่อะไรจ๊ะก็จะเป็นต้มแซ่บซี่โครงอ่อนค่ะของเรานะคะไม่เหมือนที่อื่นตรงที่เราใช้กระดูกใบพายนะคะและเนื้อจะไม่ยุ่ยมากค่ะรสชาติของน้ำล่ะค่ะเราคงความแซ่บไว้ที่เปรี้ยวเค็มเผ็ดวันแม่ใกล้เข้ามาถึงแล้วน้องกิฟต์จ๋ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างจ๊ะโปรโมชั่นของเรานะคะภายในเดือนสิงหานี้นะคะทานอาหารที่ตำมั่วสาขาโลตัสจรัญนะคะครบ800บาทรับฟรีทันทีค่ะล่ม1คันค่ะจะมีจำกัดจำนวนด้วยนะคะดีขอการันตีความอร่อยที่ร้านตำมั่วสาขาโลตัสจรัญสนิทวงศ์ให้เป็นอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านตำมั่วสาขาโลตัสจรัญสนิทวงศ์ตั้งอยู่ที่ถนนจรัญสนิทวงศ์ช่วงซอยจรัญสนิทวงศ์70ทับ1ร้านอยู่ภายในศูนย์การค้าเทสโก้โลตัสสาขาจรัญสนิทวงศ์ชั้น1ตรงข้าม KFC ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณรีดไปเลยครับสนับสนุนโดยธนาคารออมสินเคล็ดลับอร่อยเลิศเช้าวันนี้นะคะปลาทับทิมทอดกระเทียมกรอบกับร้านตำมั่วสาขาโลตัสจรัญสนิทวงศ์ค่ะอันดับแรกต้องได้ปลาอย่างน้อยตัวละ7ขีดล้างทำความสะอาดหลังจากนั้นไปทอดในน้ำมันร้อนๆ2นาทีเป้งลดไฟลงทันทีขณะที่รอการทอดนั้นกระเทียมไทยกรีบเล็กพร้อมเปลือกไปเจียวค่ะไฟนั้นต้องไม่แรงจนเกินไปต้องให้ได้เหลืองประมาณเพียง 80% ลงเกลือป่นทันทีเพื่อให้กรอบนานกรอบอยู่ได้ทนเป๊ะเลยกระเทียมเสร็จปลาเสร็จราดลงไปโอ้โหขอบอกปลาทับทิมทอดกระเทียมกรอบอร่อยเลิศแน่นอนค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ